ลาฟังอัตชีวประวัติหลวงตาฉันตอนที่5เชิญรับฟังครับเปลี่ยนบรรยากาศใหม่อีกครั้งนึงนะครับมาฟังเป็นแบบฉบับของแหล่โคราชกันบ้างนะครับเชิญครับโปรดจงติดตามฟังคำติดต่อเมื่อเข้าพ.ศ.2521วันออกพรรษานี้ก็เวียนมาถึงเรื่องราวก็จึงที่น่าจดจำจาริกไปเจอนี่อำเภอบ้านผือที่นั่นเขาถือปริวาสกรรมมาเคร่งครัดวินัยเอาใจน้อมนำจึงไปเข้ากรรมเพื่อทดลองกันเขาว่าในวัดเคร่งครัดนะวินัยจะเคร่งเคในกันนอที่นั่นนะสูบยาก็ไม่ได้พระในดื้อด้านนะต้องจับขังกันลงโทษตามกรรมอยากทดลองดูอยากรู้ลองดีจึงไปขอบุหรี่ขีดไฟใส่ยามาทำยืนสูบยาให้พระเดินยามลงโทษขังทำหนึ่งคืนทันทีหมายเลขภิกษุนี่ก็102ต้องถูกจำจองเพราะไม่เชื่อว่าจริงเพื่อทดลองดูอยากรู้ลองดีเกิดมาหลายปีก็สูบยาไม่เป็นนำไปเข้าคุกนี่แหละถูกขังเดียวขังไว้องค์เดียวเพราะเป็นองค์เด่นนะได้เทียนเหลี่ยมใหญ่จุดไว้ตอนเย็นไม่มีตื่นเต้นเหมือนกับพระหลวงตาเลยเอาวิกฤตพลิกเป็นโอกาสนั่งคัดตมาดแล้วอาตมาจุดเทียนเหลี่ยมใหญ่แล้วใช้สายตาเพ่งกสินฝ่าเรียกว่ากสินไฟบริกรรมคาถาคำว่าเตโชนำเอาเตโชธาตุนี้มาใช้เพ่งมองจ้องอยู่ให้ดูธาตุไฟจนไฟลอยได้ขึ้นมาเป็นดวงพลักออกก็ได้ดึงเข้าก็ได้จะโยกขยายทำได้หายห่วงแจ้งเหมือนกลางวันเหมือนจันเต็มดวงประคองลอยขว้างทำเล่นทั้งคืนมองจนสายตานึกว่ากลางวันเอาจีวรนั้นไปตากทั้งพื้นมานอนสักครู่แล้วก็ตื่นขึ้นกลายเป็นกลางคืนมองไม่เห็นใครต้องเอาไฟฟ้าส่องหาจีวรลุกจากที่นอนจับไปตากไว้ที่ไหนสิ่งนี้นะหรือคือกะสินไฟฝึกหัดทำได้เมื่อครั้งเดินธุดงท่านต้องติดคุกถูกขังหนึ่งคืนเพราะการฝ่าฝืนข้อวัดของทรงแจ้งตามาเช้าราวหนึ่งชั่วโมงที่นาลูกลงค้นมาก่ายกองอยากเห็นนักนาหน้าพระติดคุกหมายเลขที่ถูกคือ102โยมแก่โยมเฒ่าเดินเข้า
มามองเลข102เสียงพูดกันแซวๆวันนั้นเสียด้วยเป็นวันหวยออกฉันไม่ต้องบอกนี่ก็คงรู้แล้วเลข102ถูกต้องตามแนวตรงๆอีกแล้ว3ตัวอีกเลยคนมาตักบาตรเข้าวัดทำบุญมาเพิ่มมาพูนมาเปิดมาเผยถวายปัจจัยมากมายตามเคยออกคุกได้เลยนี่ไม่เสียได้แล้วพอออกกรรมแล้วจำเป็นจะต้องลาทุดงไปหน้าไปแน่ไปแนวทุดงองค์เดียวไม่เกี่ยวใครแล้วยึดเอาแต่แนววิปัสสนาวันหนึ่งเดินทางไกลอย่างสุดโซ30กิโลเป็นไม่เหนื่อยไม่ล้าได้69เดินเท้านับมาต่อวันเวลาที่ต้องคันไหลนับ 2,009 ท่านเฝ้าสังเกตต่อ1กิโลเมตรเคยผิดพลาดไหมทุดงเดินไปท่านก็นับไปจนจำขึ้นใจอย่างอัศจรรย์พอเหนื่อยก็นอนมีต้องคำหนึ่งเดินทางมาถึงเขตจังหวัดนานานอนผักปักลดหนาวโหดมหันฤดูเหมันลมหนาวผัดมาและเห็นน้ำข้างกลายเป็นน้ำแข็งหนาวจนตัวแข็งตัวสั่นตัวชาจีวรผืนเดียวผ้าธรรมดาแค่คลุมกายาก็มีหายหนาวเย็นมองดูหมู่เมฆที่มันลอยมาผ่านแข้งผ่านขานี่มันแสนทุกข์เค็ญเลยเมฆคะนิ้งก็สาดลมพัดหน้ากระเส้นนี่มันช่างเยือกเย็นลมหนาวมาเยือนคนอื่นเขานอนเนี่ยได้ห่มผ้านัวมีคนนอนร่วมมีคู่นอนเรือนางถึงตัวจะทุกข์แต่ใจไม่กระเทือนนกหนูเป็นเพื่อนมียาเป็นพรมทุกข์ในภายนอกมีคนทุกข์นั้นแม้แต่พระอรหันต์ทุกข์ยังแห่โฮมทุกเย็นทุกร้อนทุกย้อนอารมณ์ทุกฝนทุกลมมีเหมือนกันเลยทุกทางกิเลสถึงจะมีพลังพระอรหังนี่ท่านปล่อยระเหยกิเลสมาท่วมหัวท่านไม่กลัวมันเลยจิตใจสะเบยนั่งเฉยสบายลงจากภูเขาสาวเท้าเดินทางเดินตามรอยช้างสู่กลางป่าใหญ่ชื่อภูพามานะไม่เจอบ้านใครเดินหลงป่าไปโอ้กรรมจำเป็นเดินลงลงทางตามช้างลงทิศสายยืดมืดมิดเหมือนเขาพระสุเมน
เริ่มหิวอาหารหาบ้านไม่เห็นเวลาเริ่มเย็นย่ำสนธยาเริ่มขาดอาหารหิวเข่าก็หิวจนตาลายติ้วมืดหน้ามืดตาพอเจอแอ่งน้ำจึงนำบาตรมาต้มพอประทะดื่มพอประทังหาใบไม้ต้มกินพอเลี้ยงตัวยอมถวายหัวให้พระอรหังเอาพระพุทธเป็นเครื่องนำทางตามรอยโคลงช้างเผื่อดีมีเช่าบุกพงดงนาผ่านมาไม่นานถึงเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวคำในนอนนั้นตามสันนะลำเนาทางออกทางเขานี่ไม่รู้จะถามใครหลงติดในป่าอยู่15วันในดงกันดานก้าวออกไม่ได้ไม่มีอาหารไม่มีบ้านใครจะได้อะไรฉันกลางอรันเคยอ่านหนังสือคือพระอาทดงเวลาเดินลงอยากฉันอาหารหาต้นไม้ใหญ่ที่มีวิญญาณไปยืนขอท่านนี่จะได้ทันทีรุกขเทวดาหรือว่านางไม้เอาเขานี่มาใส่จะได้จากพีหนังสือโลกกระทิบยิบอ่านหลายทีลองทำดูทีเพื่อจะได้รับประทานคิดได้เช่นนั้นจึงดันดนไปต้นตะเคียนใหญ่กว่าใครในย่านยืนเปิดฝ้าบาทปากบ่นบนบ้านตั้งจิตอธิษฐานขอบิณฑบาตทีฉันเดินลงป่ามา15วันไม่ได้ฉันอาหารหลายวันมานี่ที่พาอารักปกปักไพรศรีท่านโปรดปรานีใส่บาตรบังเนยืนเปิดฝ่าบาทเหมือนเป็นคนบ้าทั้งเหนื่อยทั้งล้าสมองเลินเลอหวังอกหวังใจว่าจะได้เจอขอเทพเท้าถือใส่บาทให้ทีหิวแทบเป็นลมเรียวแรงอ่อนล้าตอนนั้นเวลาประมาณตีสี่เสียงตกลงในบาทดังชัดนะเต็มที่ความนักก็มีบาทแทบหลุดมือต้องยืนใจเต้นนี่ไม่เป็นจังหวะหรือว่าเทวานี่เขามากันแล้วหรือเสียงตุกในบาทเกือพลาดลุดมือลมออกหูอื้อเลยนั่งโอนเอนปิดบาทแล้วนั่งไต่นางตะเคียนแทบจะอาเจียนคลื่นเฮียนให้เห็นนะหลังพิงต้นไม้กันหัวขมิ้นอากาศก็เย็นอย่าเยือกกายเอาบาดวางตุ่มไว้ที่หน้าตักนี่อะไรหนักหนักผ่านไปผ่านหน้าเป็นงูตัวใหญ่เลื่อยไปผ่านขากลัวจนตัวชาหัวมันใหญ่เท่าชามท
ั้งบทสวดมนต์นี่ก็ลืมหายหมดคาถาเคยจดลืมหมดนี่ไม่จำมาคิดเห็นแต่หน้าแม่เผื่อแผ่ทุกย่าแม่อุปปธรรมแต่ในอุทอนช่วยลูกด้วยเถิดลูกเกิดความทุกข์เหมือนมาติดคุกในกลางสิงคอนคิดถึงแต่หน้าของพระมารดอนแม่เคยให้พรอย่ามีเหตุมีภัยจวบจนรุ่งแจ้งเห็นแสงตะวันนี่จึงเปิดบาทนั้นมองดูภายในพลิกนั้นพลิกนี่ไม่มีอะไรเอาน้ำเทใส่ดื่มพอศพเศร้าช่างแปลกประหลาดนี่มหัศจรรย์เหมือนกับได้ฉันนี่อาหารคือข้าวอิ่มอาหารทิพเรียวแรงบันเทาฉันน้ำเปล่าๆนี่ก็อิ่มท้องไปมานั่งทบทวนเรื่องอาหารทิพนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายครูบาอาจารย์นี่ที่ผ่านผงไพรเคยเห็นนางไม้ใส่บาตรก็มีพอฉันเอิบอิ่มนี่ไม่มีอ้วมอ่ำจึงมากรวดน้ำให้เราพูดผีเห็นฝูงหมูป่าวิ่งมาพอดีเสียงปืนก็มีนี่กระสุนปลิวมาจึงย่อตัวนั่งเบะพับนี่ขนองกระสุนนัดสองเฉียดวางศีรษะนี่ถ้าไม่กลมคงต้องโศกามีต้องมรณะไปเสียแล้วนี่กระสุนนัดสามตามมานี่ไม่นับจึงต้องหมอปราบลงติดพื้นทีถ้าไม่หมอบลงกรงอกพอดีคงตายเป็นผีในกลางป่าไพรเป็นพวกพรานป่าในมหาลาหมูแต่เขานี่ไม่รู้พระอยู่ที่ไหนมานั่งคำนับกราบขออภัยเกือบถูกปืนตายหนอโชคชะตาจึงเล่าเหตุการณ์ให้พรานได้ฟังเดินตามรอยช้างหลงทางหลงป่าเป็นพระธุดงค์ลูกศาสสดาอยากออกนี่จากป่าแต่ไม่รู้ทางไปพวกพรานล่าหมูนี่ก็ศรัทธามีให้พรานหนึ่งนี่ชี้นำทางให้เดินแต่ห้าโมงเช้าคิดเอาว่าเป็นไรกลัวจะออกดงใดเกือบตะวันตกดินเดินบ้างหยุดบ้างจนมาถึงหมู่บ้านเป็นนาสงสารพระผู้ทรงศีลมานั่งอ่อนพับเมื่อตะวันลับดินไม่มีอะไรกินนี่ลำบากยากกายรอฟ้าเสื่องสางสว่างเชื่องชาตื่นแต่ตีห้าคิดแล้วใจหายความหิวห่อหุ่มมารุมกายใจหิวจนตาลายเห็นเสือเป็นลางลูกขมจีวรมือก่อนอุ้มบาดแล้วเดินลีลาดแสนเหนื่อยเมื่อยลาผู้คนเงียบกริบ
มันน่าสงกาจะตื่นขึ้นมาใส่บาตรก็ไม่มีหรือหมู่บ้านนี้นี่ไม่มีศาสนาไม่มีศรัทธานี่ไม่รู้วิธีเดินจนสุดบ้านหาอาหารไม่มีหิวมากเต็มที่เหลือที่จะทนมองเห็นเด็กๆนี่มาจ้องมองดูมายืนเป็นคู่ราวห้าหกคนคงนึกว่าพระนี่จะเป็นโจรลูกลี้ลูกหล่นวิ่งหายไปแล้วหรือว่าเราหนาตื่นมาแต่เช้าย้อนกลับทางเก่าเนื้อที่เรามาแล้วสุดแสนดีใจเหมือนได้เรือเจวชาวบ้านนั่นแล้วมากมายนักแล้วข้าวกลิ่นกลุ่นกลุ่นหอมมาน่ากินมาใส่บาทบินเต็มปลิ่นบาทแพร่น้ำตาก็ไหลเฮ้ยว่าดีใจนักเลคิดถึงโยมแม่ที่เลี้ยงดูมาร ับทับพี่แรกน้ำตาไหลรินจะได้ฉันจะได้กินคงสิ้นโศกาใส่จนล้นบาทคงอาจตมาแบกบาทนักบ่าหัวใจเบิกบานบาทนักแค่นี้ก็ยังบ่นเหนื่อยแน่บัดทีว่าแม่อุ้มทองเรามานักเบ้าเก่าเดือนยังเคลื่อนน่ะใครคล้าแม่ไม่เคยด่าบ่นสักคำเดียวอุ้มทองลูกน้อยไม่บ่นว่านักเห็นในความรักสุดแรงสุดเรียวว่าความรักของแม่แน่วแน่จริงเชียวพูดได้คำเดียวคิดถึงมารดาลงตะฉันหลังจากได้ฉันเขาอิ่มมีเรี่ยวมีแรงน้ำตาก็ไหลคิดถึงแม่ก็เลยยิบกระดาษออกมาแล้วก็เขียนข้อความเป็นบทกลอนถ้าบันทึกเป็นแผ่นซีดีก็ยาวประมาณ30นาทีเรื่องดวงใจแม่เป็นอมตะธรรมที่ชอบมากดวงใจแม่ท่านเขียนเอาไว้อย่างนี้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกทุกๆคนที่นี่ก็เขียนถึงเรื่องความอดทนของแม่ที่มีต่อลูกถึงลำบากร่างกายใจห่วงลูกจิตพันผูกถนอมนักเฝ้ารักษาหัวอกใครจะอุ่นเท่าอีกเหล่านาคอยปลอบเช็ดน้ำตาพาระทมแม่ลูกพิษแม่อภัยให้ทุกเมื่อรักไม่เบื่อเกลียดไม่ลงพระสงสารมีเมตตาการุณหนุนดวงมารจะเปรียบรานชีวิตแม่ก็แค่ทนท่านได้หยุดพักปักรถอยู่ที่นั่น7วันเพื่อให้มีกำลังเรียวแรงที่จะเดินทางต่อไปและเขียนหนังสือนิทานอิงธรรมะเรื่องดวงใจเมจบพอดีนะครับจึงออกเดินทางทุดงต่อเข้าสู่เขตเขาข้อจังหวัดเพชรบูรณ์เขาข้อมีภูเขาล้อมรอบครอบอยู่เป็นสมรภูมิที่ลบภัยของพวกคอมนิตที่หลงพิษลบหนีเข้าไปสู่ป่าหลวงตาฉันก็เดินทุดงผ่านไปในเขตที่อยู่ของพวกคอมนิตไปยุดผักปักรถเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าพวกคอมมิวนิสต์เห็นลูกตาฉัน
ว่าเป็นสายลับของทางการหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นตำรวจสันติบาลตามมาสืบข่าวคอมมูนิตนั่นคือคอมมูนิตเขาใจพิษเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเอากลับมาสู่แบบบรรยากาศเพลงโคราชดังเดิมจากกระผมกำปั่นมาแทนกวาวโชคชัยต่อเชิญครับสองมืออุ้มบาดเดินสดซัดหน้าว่าโซเซเดินมาเอาจนถึงต้นไทรฉันตาทยอยค่อยๆเล่าพอนั่งฉันเข่าน้ำตาค่อยไหลได้ฉันอาหารวันแรกที่สามแยกต้นสุนเอ๋สิบห้าวันมาแล้วเข่าไม่ตกลงลิ้นค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกินไม่ลงตกลงหล่นตกลงหล่นไม่ลงกินลงลิ้นฉันก็ไม่ลงเต้นลงลำเนอค่อยๆฉันอาหารเรื่อยๆอย่างอร่อยเนออย่างอร่อยเคี่ยวเข้ามาน้ำตาก็ย่อยระอาให้ระอาร้องปานใจที่เคยทักเพราะเคยปากเคยท้องเหมือนได้ทานอาหารทิพย์ที่แม่เคยทำจิตใจกำนึงนี่คิดถึงโยมแม่จึงหยิบแผ่นนี่กระดาษออกมาแม่เคยเคี่ยวข้าวโพดไม่ย่อหย่อนทั้งข้าวปลาจารึกอักษรลงทอนกระดาษเกิดความฉลาดออกมันละจับประโมกระจายหมวงถึงเรื่องดวงใจแม่เคยด่าแม่ตีแม่เป็นหญิงชายใจมารนะชายใจมารในสงสารใจแม่ท่านอุ้มชูดูแลหัวใจมันนะได้หยุดผักปักลดอยู่กำหนดเจ็ดวันจึงออกหนีจากที่นั่นไปเจ็ดเส้นเจ็ดวาก็เขาเขตเพชรบูรณ์ที่รุกขมูลไต่ทางมาแสวงหาบารมีเพื่อหนีทางมันได้ยินแต่เสียงและโนนกขาวว่านกเขาคู่ไม่นานก็บินว่าขึ้นและสู่และนางามเขาคอสมัยนั้นละคอมมิวนิสต์มากมายจริงหนอเราเหมือนเดินหัดสะดงว่ามุ่งตรงไปให้เขาขาบไปหยุดพักปักรถตามกำหนดใจก็ดีแต่พวกคอมจะล้อมตีเดี๋ยวมันก็แฉ่งเดี๋ยวมันก็ด่าแฉ่งเดี๋ยวมันก็ด่าก็โดนก็เดาบางทีก็ก่อกาวและก็เดินมันร้องด่าไอ้หาซัดไม่หาวาดหาเสียวเอาเปรียบสังคมเขาอย่างเดียวไม่หาทรัพย์ไม่หาสินอุ้มแต่หมอขอขาดเที่ยวบินทบาทขอกินไอ้คนพวกนี้ถ้ามีมีดกันอยากฟันคอมเกินมันแบกปืนอากาศและแสดงอาการเหมือนเป็นพวกคนพาลระอาเกินถือขันติและเมตตามีนินทามีสรรเสริญนะมันแบกปืนก้นอากาศเข้ามาแสดงอาการว่ามีจะมันก็ช่างมีมากินอีกก็ช่างมามันจะขึ้นช่างมามาด่าแม่ก็ช่างมันแม่ก็ช่างมันเรือนบ้านช่างมุงมีเชว่าช่างพุงช่างมามพุทธองค์ปลงทุกขังท่านยังหวังโอรหันจะด่ามาก็ช่างมันจึงนั่งเถอะระเหยยึดถือเอาคำอุเบกขาคำที่ว่า
วางเฉยจางก็ไม่เชื่อปากเบื่อลดช่องแต่มือไม่วางชามเมื่อยามยามมือสุริยาและเนื้อฟ้ามัวปักโกรธกำหนดตัวและนางงามเมื่อว่ายามฟ้ามืดนะเสียงปืนจะดังเวลาไหนเป็นเรื่องใหญ่ว่าน่าสยืดมหันตภัยมากมายเหลือเกินเราก็ยังเดินฝ่ามาใจพงใจเผาเพราะว่ามันเข้าใจผิดก็รู้แนวคอมมิวนิสต์นี่มันไม่พอใจพระพอใจพระอิทธิพลอันตรพานมันก็ทำใจพันและใจพลมันด่ากระแทกเด็กดำว่าเราทำตัวไม่ดีว่าแต่ในคืนนี้จะรอดดอนให้ไม่ดอกเสียงปืนจะดังเวลาไหนเวลาไหนเวลาโนคิดเห็นเต็นอาพระชนละนี้เมื่อยามเวลานอนทางเมาละเนอทางมัวเวลานอนก็หันหัวไปทางแม่จะตายเม็ดหรือตายหน่วยถ้าแม่ไม่ช่วยคงตายแน่บอกผ่านฝากล้มพระพายถ้าพระลูกชายมีทางมวยถ้าชีวิตฉันดับแม่ไม่ทราบกับฉันดอกจงพัดข่าวเอาไปบอกพระมารดาของฉันด้วยดาฉันด้วยฉันฝ่าฉันดินเวลากายฉันดินฉันน่าเดวว่าไม่รู้ศพรู้สากไปพัดฉากฉากนะให้รู้สาลูกชายมาตายในกลางป่าไปพัดส่งเสียงให้แม่รู้สึกนะทั้งดงไทยดงลาวได้พลัดเข้าว่ามาดงลึกไปบอกโยมแม่รู้แต่ว่าลูกไปตายในดงสิบนิ้วพนมกราบแม่ธรณีเอาพระคุณแม่นี้เป็นสารณะหากเจ้าคืนเจ้าขมจึงวอนล้มเจ้าขาถ้าฉันตายให้ส่งข่าวไปบอกเราจรณะจักอันไหนเข่าเหนียวจักอันไหนเข่าเจ้าโปรดจงข้าพระปอข่าวไปชี้แจงให้เข้าใจแจ้งให้เข้าใจสงสารแม่แกจริงๆไม่เคยมีคราวจืดนะคราวจางวอนเจ้าป่าเจ้าเขาโปรดช่วยเราเถิดเจ้าข้าจงปกปักรักษาอย่าให้เขาขาดฉันเนอเจ้าคุณเนอไม่เคยทำกรรมบาปเกิดมาก็รับนะแต่กรรมบุญสวรรค์มีตาฟ้ามีใจก็ให้มากรรมบังราตรีคืนนั้นก็ผ่านเลยไปมีเชว่าเลยไม่ป่านแจ้งตามาเช้าต้องรีพาเขาเอามาฉันห่มผ้าคลุมอุ้มบาทไม่เลยปัดเลยปองพวกไม่มีศาสนาเห็นว่าพระเข้ามามัวจับกลุ่มสุมหัวแล้วหันหน้าเข้ามามองหน้าเข้ามามองไม่ได้เข้าเลยสักเม็ดมันไม่นับมาเพื่อนมาโมมันจับกลุ่มสุมสุราดาวพระสุรุยสุรายบาทไม่มีใครใส่ต้นย่ำรุ่งแสงสุรีเทเมารองเท้าควงหนาพอเห็นท่าไม่ค่อยดี
เดินหนีห่างๆระวังตัวดาตาก็คอยดูเสียงมันด่าก็เลยสะดุ้งเหมือนถูกบุ้งคนดาดไม่มีใครจะใส่บาตรนะสักคนเดียวจะเดินกลับมาอย่างโกรธมันก็ยังโกรธมันก็ยังเกลียวในบาทก็ช่างว่างเปล่าไม่มีเม็ดข้าวของคนใดเดินทางกลางอรันเหมือนหนูผ่านระอาราวไม่มีใครใส่เข้าแล้วพระท่านจะฉันอะไรท่านจะฉันอะไรไม่ได้ฉันเอ้ยอะไรก็ต้องมดระอาแรงระอาเรียวแต่โชคดียังมีจริงมาเจอเอาหญิงบ้านป่าทำไมทำมือคือกับว่าจะบ้านแบ่งและบ้านปันยกมือบอกใบให้เปิดฟ้าบาทโยนเข่าลงบาทล่วงตาฉันแล้วรีบลบฉากไม่ให้ใครโฉบมาพบสักตาเมื่อยามบุญเองมาวาสนาเองมีก็จึงมีอิสตรีช่วยเองมากได้ฉันข้าวเหนียวโยมน้องพออิ่มท้องอิ่มปากได้หล่อเลี้ยงเองมาเวลาชะตาเองมนละพอเวลาหนึ่งทุ่มก็มีกลุ่มอันธพาลเข้ามาหาหลวงตาฉันมันวางผิดอิทธิพลผิดอิทธิพลเดินวนนะท่าโพดในมือถืออาวุธหยุดท่าพันนะเท่าจี้กาจี้เหี่ยวไม่จี้เปรียวจี้หึนแบกเอ็มสิบหกยกปืนเดินรีมาจี้หัวถ้าเชื่อมึงดีมีฤทธิ์ด้วยลองบอกหวยกูมาทั่วถ้าบอกถูกจะนับถือยกมือสมังทานพอจะถูกปืนจ่อก็เลยแท้สิ้นคอเอ้ยสิ้นปากเราไม่ใช่พระบอกหวยถ้าอยากจะรวยนั่นไม่ยากแค่ท่านถือศีลห้าแล้วรักษาศีลแปดนะมันเลยจำคำศีลเอาไปเล่ากันสาห้าแปดแปดห้าไปหาซื้อกันเสร็จนะซื้อกันเสร็จห้าแปดพากันซื้อมันช่างพากันลือและกันนาตานยกเรือนหอแปดห้องไม่แปดคลองและแปดหวยไอ้งวดนั้นดันหวยมันออกห้าแปดห้ามือปืนขี่เมาเล่ากันหมดถูกเต็งถูกตดเนอกันมามันช่างศพเหมาะศพมองที่ต้องการมันเหมือนประไหลเคยลงและเนอประสบลีคราวนั้นถือว่าขี่เอิศพลงเขาลือมาว่าบอกหวยเหม็นเหมือนจับแผ่นหวยมองไอ้คอมูนิตขี่เมามันกินเหล่าศพลาบมานั่งคิดนั่งกะได้เวลาก็นั่งกลดอาวุธทุกอย่างมันวางหมดแล้วมาก้มนั่งกราบมาก้มนั่งกราบพอได้ลาบแล้วนั่งเกมันหมดกระทั่งนางเลนางกนนายกมือขอสมาเอาตีนพระอาไปลูบหัวยุดสางกรรมทำชั่วความเหี้ยมโหดก็ลุบหายะทั้งตอนเช้าตอนค่ำจัดเวรยามมาระวังภัยไม่ให้ใครพบรบกวนพระตั้งนาระวังพลแต่ผักกาดเบี้ยน้อยปลูกบ่อยยังไปนานเลิฟมันไม่ให้หลวงตาฉันเออ
ปไหนทางกองหวานกองยามันจับพระป่ากองใหญ่ได้ปัดใจสั่งกุดไม่ไปอุดเลยไปนู่นได้ปัดใจ 12,490 พวกญาติโยมก็พากันยิบไปซื้อ490ถูกหวยรวยเป็นแสนทำให้เดินก้าวยาวไม่ก้าวสั่นหวยงวดนั้นว่ามันช่างดีมาออก490ขี่ศพปล่องลงแต่ทุนเป็น9ซัดและ9ซื้อผลสุดท้ายเลยกลายเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนยาเส้นมุนกลุ่มชุนต้องมีอยู่ก้นกะลังเรื่องลือกันไปพ่อปันไฟลามทุ่งผู้คนก็วนมามุงล้นลามแทมากระทั่งคนเก่านี่ละเนื้อเท่าเกไม่เว้นทั้งหญิงทองใหญ่รถจอดไว้อยู่ลำทางมารับผู้หญิงจะคลอดบุตรได้ยินเสียงรถมันเบรกชี้ให้ดูหมู่เลขป้ายทะเบียนมันบางทะเบียนมันบางคลอดบุตรบนรถกระบะให้โยมจำไว้นานั่นมันเบอร์เลือดก็ปริมไหลเปื้อนเปื้อนรถก็ทะเบียนนะ288ลูกคลอดมาเป็นฝาแฝดคนมุ่งดูอยู่ปัดปัดนะหลวงตาฉันท่านก็ย้ำทำไมเลขงามละว่าญาติหวยออกกลางเดือนตรงก็ทะเบียนรถยนต์ไอ้เม่นละว่าอิงเยอะว่าญาติโยมหลายคนก็มาเข้าคอยเขาสร้างกุฏิหลังน้อยบนยอดเขาคอบยิ่งวันหวยใกล้จะออกคนก็มานั่งอคิดถึงอดีตที่ผ่านพ้นเกือบโดนคนเขาขากนึกกลัวประวัติศาสตร์มันจะอาจมาซ้ำรอยต่างหาทางหลีกถอยไม่จำแห่งซ้ำราแห่งซ้ำรากลัวเป็นหมาสามรางเหมือนเขมรเรียกช้างยังสำมาเลยไม่ตายนกก็ตายหนูถ้าคืนอยู่ต้องตายแน่เดี๋ยวมันจะซ้ำเป็นรอยแผลต้องพากายไปตายหนาเขาวางเว้นยามไม่ตามกรอกจะหนีออกอย่างไรว่าใครรู้หนทางไปสวรรค์บอกฉันเป็นไรเหมือนช่างเคยเดินก็ยังพอด่านประวัติหลวงตาฉันและนาพี่น้องนางเอ้ยก็พอได้จะหนีตรงลงเขาขอไม่ต้องไปขอเขาใครกำลังจะถึงจุดเดือดรายละเอียดก็หมดพอดีคิดหาวิธีดูท่าดูตาดูเท่งอย่าที่นั่งฟังเพลงลงมาทายดูทีทายดูทีวารียังดูทดถามกันเพื่อดูอดนะดูทนนะไม่มีทางจะวังผ่านหลวงตาชันนะวางเพนจะทิ้งถิ่นดินเดนตายเป็นผีไม่วังภาวะมีเวรยามประจำทุกข้างไม่มีทางจะลงเขาดูมันช่างคักปันเหยียบลักขี่ควยแล้วลื่นลงโคลนชีวิตหลวงตาฉันยังไม่จบครับญาติโยมเอ๋ยนะครับอยู่บนเขาครอป้าก็ไปบอกหวยจริงๆไม่ได้บอกนะครับญาติโยมเขาก็ตีกันเองที่นี่ก็ถูกกันมา3งวดติดต่อกันนะครับคิดไปคิดมาประวัติศาสตร์มันจี300ตอนอยู่หวยขาแข็งแล้ววะหาทางที่จะลงหนีนะครับจากเขาขอท่านลองทายดูว่าหลวงตาฉันวางแผนหนีอย่างไรถึงลงจากเขาขอได้นะครับ
เราจะได้พบกันกับประวัติหลวงตาฉันตอนใหม่ในโอกาสหน้าขอได้รับความขอบคุณจากกระผมในกำปันบันเทนผู้เต็งและครับรองและคุณกะเว้าโชคชัยวันนี้สวัสดีครับ